สำหรับวันนี้นะครับเราจะมาแกะกล่องกล้อง IP Camera อีกตัวหนึ่งนะครับก็กล้องหลอดไฟที่พวกเรานิยมกันนั่นเองนะครับรีวิวกันหลายตัวแล้วครับแต่ว่าตัวนี้ก็ต้องหยิบมารีวิวให้ดูกันอีกนะครับตัวนี้เป็นรุ่น Nanotech 360S ครับสิ่งที่แตกต่างจากกล้องหลอดไฟตัวอื่นครับคือมันใหญ่ขึ้นครับเดี๋ยวเรามาดูครับนอกจากใหญ่ขึ้นแล้วมันจะยังมีประสิทธิภาพอะไรอีกเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงแกะกล่องออกมานะครับก็มีคู่มือมาให้เรียบร้อยนะครับมีตัวกล้องหลอดไฟครับและก็ตัวนี้มีขั้วต่อมาให้ด้วยนะครับสำหรับกล้องหลอดไฟแบบนี้นะครับเราสามารถขันติดกับเพดานบ้านเราได้เลยครับส่วนคนที่ไม่มีเกลียวบนเพดานครับสามารถหาซื้อเขาเรียกอะไรนะขั้วต่อหลอดไฟแบบนี้นะครับมาใช้งานได้มาดูที่ตัวกล้องกันหน่อยครับตัวกล้องตัวนี้เนี่ยก็จำลองรูปลักษณะของหลอดไฟมาครับโดยภายในหลอดไฟนี้มีไฟ LED ทั้งหมด30ดวงนะครับ30ดวงก็ทำให้มันสว่างใช้งานได้จริงครับก่อนหน้านี้เนี่ยไฟมันน้อยไปหน่อยครับมันก็เลยไม่ค่อยสว่างนะครับตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามุมมองของกล้องเนี่ยครับนอกจากจะเป็น360องศาแล้วนะครับก็ยังขยายความกว้างเข้าไปอีกครับตอนนี้ผมไม่รู้ว่าตัวนี้เนี่ยจะกว้างไปเท่าไหร่นะฮะปกติเนี่ยมันก็จะประมาณแนวระนาบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ180-170องศาครับตัวนี้เขาบอกว่ากว้างขึ้น 25% ครับส่วนความคมชัดครับระดับ 2K ครับ 2K กันเลยทีเดียวนะครับหรือว่า3ล้านพิกเซลครับตัวนี้รองรับเมมโมรี่การ์ดนะครับอยู่ที่128กิกมีช่องใส่เมมโมรี่อยู่ด้านข้างแบบนี้ครับนะมีลำโพงนะครับให้เสียงออกมาเวลาเราพูดคุยนะครับแล้วก็มีไมค์แบบบิวอินนะครับนี่ไมโครโฟนตรงนี้นะครับไมค์แบบบิวอินรวมถึงมีปุ่มรีเซ็ตอยู่ตรงนี้ด้วยอันนี้เราไปดูการเชื่อมต่อแล้วการใช้งานกันเลยครับสำหรับแอปพลิเคชันนะครับที่ใช้นะครับเราก็จะใช้ตัว IP360 ครับที่ดาวน์โหลดได้จาก QR Code ตรงนี้เลยนะครับก่อนอื่นครับผมต้องเอากล้องตัวนี้เนี่ยเสียบเข้ากับขั้วหลอดไฟซะก่อนนะครับเมื่อเสียบปลั๊กเรียบร้อยครับเราจะเห็นไฟสีแดงขึ้นตรงข้างหลอดแบบนี้นะครับให้เราเข้ามาในแอปพลิเคชันนะครับเลือกแอปพลิเคชันครับ IP360 นะครับล็อกอินทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับสำหรับคนที่ใช้งานครั้งแรกนะครับซึ่งเมื่อเราเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เรากดบวกด้านบนนะครับแล้วก็เลือก Wireless Mode ครับจากนั้นครับถ้าคนที่ยังไม่เคยเชื่อมต่อนะครับเรากด Next ได้เลยครับแต่คนที่เคยเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นมาแล้วนะครับ1ครั้งก็ให้กด Reset ก่อนนะฮะหลังจากนั้นครับใส่ Password ของ Wi-Fi บ้านเราครับแค่นั้นครับแล้วก็รอสักครู่ครับกล้องก็จะทำการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือของเราเองเลยครับหลังจากที่กล้องเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยครับจะไฟสีแดงจะกลายเป็นสีเขียวครับจากนั้นเนี่ยเราสามารถกด next ไปได้เลยนะครับแค่นี้เองกล้องของเราก็เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วครับเมื่อการเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยครับเราสามารถตั้งชื่อกล้องได้นะครับส่วนกล้องที่เราเคยเชื่อมต่อไว้ก่อนหน้านั้นครับก็ยังอยู่นะอันนี้คือนี่กล้องตัวสัปดาห์ที่แล้วที่ผมรีวิวนะครับเอาไปใช้งานข้างล่างแล้วนะครับกล้องก็ยังตั้งอยู่นะครับหน้าบ้านเลยนะส่วนตัวใหม่ครับในการใช้งานกล้องตัวนี้นะครับหลังจากเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราสามารถกดปุ่มเปิดสวิตช์ไฟได้ครับโดยสามารถคอนโทรลความสว่างได้หลายระดับนะครับซึ่งบอกเลยครับว่าแสงไฟเนี่ยสว่างมากๆเลยนะครับไม่ต้องกลัวอีกแล้วนะครับว่าเวลาถ่ายเนี่ยเราจะมองไม่เห็นในที่มืดครับแถมเวลาเปิดไฟสว่างเนี่ยทำให้คนที่เข้ามาในพื้นที่เนี่ยตกกระจายอีกด้วยครับสำหรับมุมมองครับปรับได้หลายแบบนะครับผมจะเลือกจากทางขวามือนะครับเป็นปุ่มมุมมองชนิดต่างๆครับนี่มีเฟดมาด้วยนะครับแบบ2จอนะครับแบบมุมมองแบบวงกลมนะครับนี่เป็นทรงกระบอกแบบนี้นะครับนี่มุมมองแบบพาโนรามาครับแล้วก็มุมมองแบบรูปถ้วยครับตามการมองเห็นของกล้องเลยนะครับซึ่งก็ปรับได้ตามความเหมาะสมครับหรือว่าจะเป็นแบบวงกลมนะครับสำหรับการขยายดูครับเราก็สามารถดึงขยายได้นะครับซึ่งภาพที่ออกมาเนี่ยก็ถือว่าชัดครับก็กล้องห่างอยู่เนี่ยก็มองเห็นครับตัวหนังสือชัดเจนนะฮะสามารถฟังเสียงที่ออกมาจากลำโพงได้ครับ
นะแต่เสียงมันจะซ้อนนิดนึงครับแล้วเราก็สามารถพูดผ่านไมโครโฟนครับโดยการกดปุ่มสปีกเกอร์นะครับพูดเข้าไปแบบนี้ครับนะก็สามารถพูดคุยกับคนที่อยู่ในห้องได้ครับสำหรับคนที่ใส่การ์ดนะครับสามารถดูย้อนหลังได้ส่วนคนที่ไม่ใส่การ์ดเนี่ยสามารถบันทึกไฟล์วิดีโอนะครับทางปุ่มวิดีโอด้านข้างครับแล้วก็สามารถกดหยุดบันทึกวิดีโอได้เช่นกันนะครับที่สำคัญครับถ้ามันเป็นแอปพลิเคชันตัวเดียวเนี่ยเราสามารถใส่กล้องหลายๆตัวครับอยู่ในวง Wi-Fi เดียวกันด้วยครับก็ถือว่ากล้องที่ใช้งานสะดวกตัวนึงเลยครับสำหรับคนที่อยากหากล้องที่ติดตั้งง่ายๆแบบนี้ครับแนะนำเลยครับ Nanotech 360S นะครับกล้องหลอดไฟแบบนี้เลยส่วนคนที่อยากได้กล้องตัวนี้ไปใช้งานครับก็สั่งจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับและหลังจากตอนนี้ไปครับจะเป็นช่วงตอบคำถามกับ T3B นะครับสำหรับคนที่มีคำถามต่างๆครับฝากไว้ในช่องคอมเมนต์นะครับผมก็จะเอามารวบรวมไว้แล้วก็ตอบทุกๆวันศุกร์เวลา 20:00 ตรงแบบนี้ครับช่วงตอบคำถามท้ายวิดีโอนะครับวันนี้ผมจะไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับลิงก์ที่คำถามที่เคยตอบไปแล้วนะครับก็ขอข้ามไปเลยนะครับคนที่ขอลิงก์นะครับซื้อสินค้าจาก Lazada ครับลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับคนที่กดซื้อไม่ได้ผ่านโทรศัพท์มือถือครับก็ให้ไปcopy ไปใส่ไว้ในเว็บเบราว์เซอร์นะครับตอนนี้มีลิงก์ของ Lazada มีปัญหาครับคุณ Tisa Channel ครับถามว่าเราสามารถใช้กล้อง IP camera ที่มีเน็ตในที่ที่มีเน็ตได้อย่างเดียวใช่ไหมครับถ้าไม่ใส่ SD card กล้องสามารถทำงานได้หรือเปล่าทำงานได้ครับแต่ก็ต้องมี 4G หรือมี Wi-Fi ครับแต่ว่าถ้าไม่ใส่การ์ดดูย้อนหลังไม่ได้ครับคุณอริสา23ครับถามว่าหลักการของการดำน้ำสกูบาแบบเดียวกับฟรีไดฟ์หรือเปล่าครับไม่ใช่ครับคนละหลักการกันครับแต่ว่ารายละเอียดครับอยู่ในคลิปหมดทุกอย่างเลยฮะดังนั้นครับฟรีไดฟ์เป็นคนละเรื่องกับสกูบาครับคุณมิวรี่ชาแนลครับถามว่ากล้องคาร์ดีวีอาร์ครับที่เป็นกล้องกระจกครับถ้าใส่เกียร์ถอยหลังกล้องจะขึ้นไหมถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาครับขึ้นครับแต่ว่าต้องเดินไฟเข้ากับไฟถอยหลังด้วยครับคุณรัตแอนดริวครับถามว่าผมชอบทำช่อง YouTube เพราะอะไรครับก็ตอบอะไรดีครับสนุกดีครับแต่ถ้าเกิดอยากรู้รายละเอียดต่างๆในการทำ YouTube ของผมครับสามารถไปติดตามได้ในแฟนเพจ YouTube อุดรธานีนะครับแม้จะเป็นไลฟ์ทุกวันพฤหัสเลย Mr. Home Channel ครับถามว่าใส่ซองได้ไหมครับคืนแหวนไม่ตรงกับไซส์คืนสินค้า Lazada ใช่ไหมครับคืนได้ครับใส่ซองคืนแบบไหนก็ได้ครับแต่จริงต้องส่งคืนทุกอย่างนะครับของที่เขาส่งมาครับไม่ใช่ของเฉพาะของที่มีปัญหาครับเพราะว่าเขาจะทำการเคลมเงินคืนให้นะจะไม่ใช่ส่งเฉพาะอะไหล่มาครับคุณพงศกรครับถามว่าเครื่องขัดโบลิกใช่ไหมครับถามว่าขัดตามซอกหรือจุดต่างๆบนหลังคาจะถนัดไหมตามซอกได้ครับดีกว่าตัวอื่นนะเพราะว่าโบลิกเนี่ยมันเป็นตัวเล็กครับขัดตามซอกได้ดีกว่าตัวปกตินะส่วนบนหลังคาครับก็ปีนขึ้นไปครับจริงๆแล้วน้ำหนักมันเบาไปนิดนึงครับถ้ายืนข้างล่างมันจะไม่ค่อยถนัดครับถ้ายืนด้านบนที่สูงเนี่ยจะโอเคฮะคุณคามิโอชิเนยครับถามว่าถ้าคนว่ายน้ำไม่เป็นเรียนดำน้ำได้ไหมจริงๆเนี่ยตามระเบียบเนี่ยว่ายน้ำไม่เป็นเนี่ยเขาจะไม่อนุญาตให้เรียนครับแต่มีข้อยกเว้นครับว่าถ้าครูสามารถสอนให้ลอยตัวหรือสกินไดวิ่งได้ประมาณ200เมตรก็สามารถเรียนได้ครับซึ่งสำหรับผมเองเนี่ยสอนแล้วก็ทำได้ทุกคนนะครับคุณคามิโอชิคุณอ้อคนเดิมครับถามว่าตัวทีวีบล็อกครับต่อเน็ตมือถือได้ไหมครับจริงๆมีทีวีบล็อกแล้วก็ไม่ต้องต่อเน็ตมือถือนะครับส่วนโปรเจคเตอร์เนี่ยก็สามารถใช้เชื่อมต่อกับมือถือได้เลยนะครับผ่านพวกมิเรอร์สกินอะไรประมาณนี้เนี่ยแหละคุณวิทลี่ครับถามว่าทีวีบล็อกต่อเข้าจอคอมได้ไหมต่อได้ครับถ้ามีช่อง HDMI นะครับคุณเจนจิวครับถามว่าส่งสินค้าคืนแล้วถ้าเขาขึ้นว่าไม่ต้องคืนของแต่ได้เงินคืนเนี่ยก็ไม่ต้องส่งของคืนใช่ไหมถูกต้องครับคุณ TJ Channel ครับถามว่าวันก่อนเนี่ยผมให้สัมภาษณ์กับช่อง TNN 24ใช่หรือเปล่าใช่ครับขอบคุณครับที่จำได้คุณมิงมิงครับถามว่าตัว EKH-R ใช้กับ Android ได้หรือไม่ครับตอนนี้ครับคือจริงๆถามว่ามันใช้ได้ไหมใช้ได้ครับแต่ไลฟ์ไม่ได้ครับคุณมงคลครับถามว่า L30 ที่สามารถใช้ร่วมกับแอปอื่นๆได้ไหมเช่น Nike หรือ Nike Run ใช่ไหมครับแอปอื่นๆใช้ได้หลายแอปครับแต่ใน Nike Run เนี่ยไม่เคยลองครับต้องขอโทษด้วยนะครับคุณก็จิครับถามว่ากล้องคาร์ดีวีอาร์ทำไมบันทึกแค่10วินาทีแล้วตัดครับจริงๆแล้วครับมันจะบันทึกลูปครับไม่ใช่10วินาทีครับแต่เป็น1นาที3นาที5นาทีครับส่วน10วินาทีตัดเนี่ยอาจจะต้องดูที่การ์ดนะครับการ์ดของเราถ้าเป็นการ์ดคุณภาพต่ำนะครับมันเขียนไม่ทันครับมันก็ตัดทิ้งเลยครับคุณมิเชลครับถามว่า iPhone 6s ครับถามว่าอีก2-2 ปีข้างหน้าน่าใช้ไหมครับจริงๆผมจะบอกว่ามันน่าจะเต็มที่ก็คือกลางๆถึงปลายปีหน้าเนี่ยครับผมว่าพอแอปพลิเคชันมันพัฒนาขึ้นมาหรือว่า iOS พัฒนาขึ้นมาเนี่ยก็จะเริ่มรับไม่ไหวแล้วตอนนี้ iPhone 6ครับเริ่มจะรับไม่ไหวแล้ว
คุณที่1968ครับเขาบอกว่าทำไม Lazada ปล่อยให้ขายแสดงว่า Lazada ของไม่มีคุณภาพเพราะมีหลายเจ้าของใช่ครับก็เหมือนในห้างแหละครับมีทั้งของมีคุณภาพและไม่มีคุณภาพเนาะมีปัญญาจ่ายค่าเช่าที่ก็มีเขาก็ให้ขายนั่นแหละนะครับก็เหมือนกันครับ Lazada เนี่ยผู้ขายจะต้องแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้ Lazada ครับดังนั้นถ้าของขายได้ครับ Lazada เขาก็ให้ขายครับเขาไม่มานั่งตรวจสอบคุณภาพหรอกครับเราก็ต้องตรวจสอบกันเองแบบนี้แหละดูรีวิวไปเนาะอันไหนดีก็ซื้อครับอันไหนไม่ดีก็อย่าไปซื้อครับแล้วก็อย่าลืมคอมเพลนและส่งของคืนด้วยครับเขาจะได้โดนหักตังค์คุณพยาพัชครับบอกว่าเครื่องปิดเองคืออะไรนะครับก็อย่างแรกครับดูที่สายไฟก่อนนะครับหรือว่าขั้วต่อของเรานะครับว่ามันต่อสนิทเรียบร้อยหรือเปล่านะครับเอาอย่างอื่นใส่เข้าไปเนี่ยมันปิดเองดับเองไหมหรือว่าถ้ามีการต่อสายเดี๋ยวกล้องวงจรกล้อง IP เดี๋ยวนี้กล้องคาร์ DVR ครับมันไม่สามารถต่อสายเองได้นะครับจะต้องสายใช้อะแดปเตอร์ของเขาเท่านั้นนะครับก็ระวังด้วยนะครับเพราะนั้นกรณีที่กล้องดับเองครับก็มีหลายกรณีครับอย่างแรกก็คือ1ตรวจสอบสายไฟนะครับอย่างที่2ครับแน่ๆคือตรวจสอบการ์ดครับถ้าการ์ดเป็นการ์ดที่คุณภาพต่ำก็จะดับเองครับส่วนถ้ามันตรวจสอบแล้วของเราได้มาตรฐานทุกอย่างครับก็ให้ส่งคืนครับแปลว่าของมีปัญหาก็จบไปเรียบร้อยนะครับกับการตอบคำถามครับพยายามตอบให้กระชับและสั้นที่สุดครับคลิปจะได้ไม่ยาวนะก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับแล้วก็สำหรับคนที่มีคำถามก็ฝากไว้ใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับคลิปนี้นะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ